นี้นะครับผมจะเริ่มจากให้ท่านอาจารย์วรังคณานะครับช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสุขภาพช่องปากในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ท่านอาจารย์ชื่นตานะครับนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากคนไทยแล้วมุมมองปัจจุบันสู่อนาคตก็คือว่าจะมองในแง่ของเชิงนโยบายก็จะทำยังไงนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพช่องปากเราไม่พูดแค่ฟังก์ชันในการใช้ช่องปากเฉยๆนะคะก็คือต้องตอบโจทย์ของสุขภาพร่างกายแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะที่จะเป็น Happy Aging หรือ Healthy Aging นะคะหลังจากเรามีหลักประกันสุขภาพข้างหน้าตั้งแต่ปี2445นะคะผู้สูงอายุก็ได้มีสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยมีครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูนะคะแต่ปรากฏว่าจากการเซอร์เวย์แต่ละครั้งของสำนักงานสถิติแห่งชาติเราก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงบริการธนาคารเนี่ยค่อนข้างน้อยวิธีคิดของธนาคารสภาใน2วาระที่ผ่านมาคืออยากให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารป้องกันจริงจังเลยมันเป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่แล้วนะคะในประเทศเราว่าบริการด้านนี้มันขาดแคลนนะคะก็เคยคุยกันแล้วแล้วก็ยินยอมด้วยนะทางแพทยสภาเดี๋ยวพี่ฝากอาจารย์ด้วยนะยินยอมหน่อยว่าเอากี่ปีแล้วก็คุยกันเลยเอาให้ชัดเราอยากได้ทางแพทย์ GG หรือทางบ้าน GG เพราะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้สำคัญอยู่ที่ทริปไหนเลยอยู่ที่การแคร์ทางสุขภาพเนี่ยจะบอกท้องถิ่นทำมันก็คงไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนยังไงที่จะทำให้เข้าถึงบริการได้อันนี้คือฝากหลายเรื่องแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยฝากไปที่ท้องถิ่นหมดเลยต้องฝากกรมกิจการผู้สูงอายุหรือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่ให้มันเรื่องเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบในการอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย